สวัสดีลุงเสือสวัสดีโอเคเอานั่งที่เรียนเรื่องกลุ่มอ้าวฟีนิกซ์อยู่ปออะไรป.4ครับป.4ครับ8ครับป.4ครับ8อ่ะทีนี้ป .4 ทับ8ในหนึ่งห้องมีตัวดำได้กี่ตัวในหนึ่งห้องมีตัวดำได้4ตัวได้4ตัวป .4 ทับ8โอเคในหนึ่งห้องมีตัวดำได้4ตัวก็เหมือนกับในหนึ่งห้องมีหัวหน้าหมู่ลูกเสือได้กี่คน4 คน4 คนแต่บางคนก็เป็นกองร้อยนะคะอ้าวทีนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรเรื่องกลุ่มเรื่องกลุ่มเรื่องกลุ่มโอเคทีนี้เนี่ยคุณครูประจำชั้นบอกว่าในหนึ่งห้องมีแค่หัวหน้าหมู่แค่4คนในหนึ่งห้องมันน้อยไปเราอยากจะได้8คนเราก็เลยใส่ลูกเสือเข้าไปแทรกเข้าไประหว่าง1กับ2 3กับ4แล้วก็4กับ1ทีนี้ลูกเสือก็จะจับไหล่หัวหน้าหมู่ใช่ไหมลองจับหัวหน้าหมู่ลองจับหัวหน้าหมู่โอเคก็จะเป็นอย่างนี้จับแขนกันทีนี้หัวหน้าหมู่ก็มีลูกหมูแล้วลูกหมูจะเป็น1แล้วก็และ2และ3และ4และใช่ไหมทีเนี้ยคุณครูประจำชั้นบอกว่าใน1ห้องเนี่ยใน1ห้องป.4ทับ8เนี่ยมี8คนน้อยไปเราอยากได้16คนเราอยากได้16คนต่อ1ห้องก็เลยคุณครูประจำชั้นก็เลยใส่ลูกหมูเข้าไปอีกระหว่างแทรกเข้าไปนะคือตรงนี้เนี่ยเป็นระยะห่างที่เท่ากันระหว่าง1 2เอ้า1และแล้วก็และไป2จะมีระยะห่างที่เท่ากันทุกตัวเลยแต่ครูอาจจะเขียนไม่สวยแล้วมันก็ไม่เท่ากันแต่มันต้องเท่ากันดูจากตรรกะก็โอเคโอเคดูจากตรรกะก็โอเคทีนี้คุณครูประจำชั้นบอกว่าอยากได้16คนใน1ห้องก็เลยใส่แทรกเข้ามาอีกในระยะที่เท่าๆกันแล้วก็แตะไหล่กันเป็นแบบนี้ละยืนเข้าแถวแตะไหล่กันใช่ไหมอันนี้เรียกว่าเข้าแถวอะไรหน้ากระดานกับเข้าแถวอะไรนะตอนลึกทีนี้เขาตอนนี้สับชาบเสียงไม่เหมือนเดิมแล้วเนี่ยเดี๋ยวครูไปแป๊บนึงสอนพี่ฟินิกแป๊บนึงครูไปก่อนครูไปก่อนคืออย่างนี้พอเป็น4คนปุ๊บถ้าเราไม่ขีดเนี่ยอ่ะสมมุติเราพูดถึงหัวหน้าหมู่กลุ่มแรกก่อนคนหัวหน้าหมู่กลุ่มที่1ถ้าเราไม่ใส่ขีดอันนี้จะเป็นจังหวะที่1และ2แล้วมันจะเป็นยังไงถ้าเราไม่ใส่ขีดแล้วเราทำอย่างนี้กับกลุ่มที่สองอีกอันนี้ก็จะต้องเป็นจังหวะที่3และ4อันนี้คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2พอเราทำอย่างนี้ก็กลุ่มที่3อีกล่ะ
คือห้าและหกพอจะเข้าใจหรือยังถ้าเราไม่ใส่ขีดสองขีดบอกว่ามันคืออะไรมันก็จะเป็นยังไงทีนี้ครูเขียนให้หมดเลยอ่ะสี่กลุ่มโดยที่เราไม่ใส่ขีดมันก็จะเป็นยังไงแปดเพราะฉะนั้นมันจะเป็นยังไงเกินไหมเกินจากที่คุณครูประจำชั้นบอกว่าคุณครูประจำชั้นบอกว่ามีตัวดำได้สี่ตัวมีหัวหน้ากลุ่มได้สี่คนในหนึ่งห้องใช่ไหมครับทีนี้มันจะเกินโอเคกลุ่มที่สองก็เหมือนกันกลุ่มที่สองเดี๋ยวย้อนกลับมานิดนึงพอเราใส่ตัวแทรกเข้าไปแล้วเนี่ยหัวหน้ากลุ่มกลุ่มแรกคือนายเลขหนึ่งแล้วก็นายและทีนี้พอเราใส่เพื่อนเข้าไปแล้วอีกสองตัวตรงนี้ก็จะเป็นเราจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วตรงนี้ก็จะเป็นนายวันแล้วก็นายอีนายแอนแล้วก็นายอะทีนี้เราก็จะทำอย่างนี้กับทุกกลุ่มเลยอันนี้ก็เป็น one e and a แล้วก็ two e and a แล้วก็อะไรเพื่อนที่ใส่เข้ามาจะชื่ออะไร three e and a ชื่อก็จะซ้ำกันเพราะว่าเป็นลูกน้องใช่ไหมเป็นลูกน้องชื่อจะซ้ำกันโอเคทีนี้เนี่ย จากตอนแรกที่เรายืนกันแล้วก็มีระยะห่างในการเข้าแถวตอนลึกเป็นแบบกว้างๆแล้วพอมีลูกน้องแทรกเข้ามาแถวก็จะต้องเป็นยังไงเบียดขึ้นก็จะเป็นอย่างนี้ด้วยการยืนที่เท่ากันนะเพราะว่าครูเขียนไม่สวย มันเลยไม่เท่ากันแต่มันต้องเท่ากันก็เหมือนกันกับที่เราจะต้องท่องให้มันเท่ากันโอเคพอจะเข้าใจหรือยังก็พอเข้าใจพอจะเข้าใจทีนี้สิ่งต่อมาก็คือว่าทีเนี้ยประจำชั้นเนี่ยเป็นคนที่แบบฟรีสไตล์มากเขาบอกว่า แต่ละกลุ่มไม่จำเป็นจะต้องมี4คนใน1กลุ่มหรือ2คนใน1กลุ่มจะเป็นอะไรก็ได้อย่างเช่นคุณครูประจำชั้นเรียกมาเข้าแถวแล้วก็ให้นักเรียนคิดเองนักเรียนกลุ่มแรกบอกอ่ะเดี๋ยวหัวหน้ากลุ่มไปยืนคนเดียวพอที่เหลือออกไปก่อนก็จะเป็นอย่างนี้หัวหน้ากลุ่มที่สองบอกมาด้วยกันไม่อยากยืนคนเดียวไปยืนเป็นเพื่อนหน่อยก็เลยเป็นอย่างนี้ก็ได้กลุ่มที่3บอกโอ้โหกลุ่มที่2มาเยอะเกินก็เลยโอเคไปทางฝั่งเดี๋ยวคอยแล้วกลุ่มที่3บอกว่ามาเป็นเพื่อนแค่คนเดียวพอก็คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3แล้วกลุ่มที่4อ่ะอยากให้เขาเป็นยังไงเขาคงไม่กล้ามาเขาไม่กล้ามาก็ได้เป็นคำตอบที่ดีเขาไม่กล้ามาก็คือเขากล้ากลัวเขากล้ากลัวกลัวเขาก็เลยกลายเป็นตัวเหมือนเลข3กับตัวหยุดโอเคเขาเป็นตัวหยุดเพราะเขาไม่มาก็เลยเขาก็หายไปไม่ต้องไปยุ่งกับเขาก็จะกลายเป็นว่าอันนี้คือกลุ่มที่1 2 3 4